คุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันเพื่อเป็นเด็กสู้ชีวิตคนหนึ่งเลยต้องอยู่กับคุณแม่สองคนก็อูเป็นเด็กเรียนมากตอนเด็กๆก็พยายามแบบว่าไม่เกเรเลยค่ะก็พยายามเรียนให้ได้ดีๆอ่ะตั้งแต่แบบวิทย์คณิตพอขึ้นมหาลัยก็เป็นเด็กทุนก็ใช้ทุนก็พอเรียนจบหนูว่าหนูก็ใช้ชีวิตคุ้มอ่ะครอบครัวก็ไม่ได้จัดว่าแบบจะต้องเป็นอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้เลยใช่ค่ะหนูว่าหนูสร้างเองเพราะว่าแม่เขาจะไม่ค่อยสอนไม่ค่อยบอกอะไรหนูเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนอยู่คนเดียวตั้งแต่ม.2 ม.3 ใช่ค่ะก็เหมือนอยู่กับตัวเองแล้วก็คิดว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กๆใช่ค่ะแต่เขาก็ไม่เคยมาบอกหนูว่าแบบอีต้องเป็นอันนั้นหนูต้องเป็นอันนี้แม่ก็จะสอนฟิวพ่อเบกกี้ว่าแบบอยากทำอะไรก็ทำเลยเราไม่ได้มีชีวิตยาวนานก็เลยเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันมากๆแบบว่าพรุ่งนี้จะไม่ตื่นมาแล้ววันนี้ก็จะไม่เสียดายหนูว่าความคิดเรามันกำหนดชีวิตเราได้มันมีซ้ายกับขวาถ้าเราไปขวาแล้วมันถูกเราก็ไปขวาดีกว่าไปไหนก็ได้ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เอนจอยกับมันแล้วก็หวังว่ามันจะเติบโตอย่างดีไม่ค่อยฝัน จริง หนูไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตจะต้องทำอะไรหนูถ้ารู้สึกว่ามีโอกาสอะไรก็ทำหนูแค่ฝันแบบอยากมีหมามีบ้านแค่นั้น อยากเป็นอะไรก็เป็นอยากทำอะไรก็ทำ